สิ่งที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงก็คืออะไรฟ้าสายรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะคุณจะให้ผมให้ที่ทายเตอร์ของแม่ก็จะเป็นผู้ชายที่นิ่งๆนะแล้วก็มีความเป็นเอฟวีในตัวช่วงขนาดนี้นี่ว่ายังไงก็ว่าตามนี้ครับก็เป็นนักฆ่านี่นี่แล้วก็คนที่ทำงานของมึงแล้วผมเป็นฟางนะคะก็เป็นลูกสาวของเจ้าของรีสอร์ทซึ่งมีพี่สาวอีกคนนึงด้วยชื่อฟางค่ะฟางใส่รีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวให้เช็คหน่อยที่นี่ไม่มีทางหลงครับหลงจี้ใครมาแถวนี้ก็หลงทุกคนเลยทำไมคุณถึงได้มั่นใจนะเอางี้นะเรามาแข่งกันดีกว่าระหว่างมอไซค์ของคุณกับจักรยานของฉันเอาเป็นว่าใครเข้าไปถึงในหมู่บ้านก่อนคุณนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงแล้วตัวฟางเองมันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดูลึกลับอะไรเลยภาพแรกที่เราเห็นก็ยังเป็นคนที่ดูสายตั้งแต่ก่อนคือเรื่อยๆจริงๆแล้วว่าเราเป็นอะไรนะคะก็ในเรื่องแล้วคุณเป็นฟ้านะคะก็เป็นเจ้า
ของรีสอร์ทพักอาศัยรีสอร์ทในเรื่องแล้วก็ไปเราไปอยู่ที่รีสอร์ทนี่แหละแล้วทีนี้ก็มีผู้ชาย3คนนะคะแบบว่าเหมือนหลงมาอยู่ที่รีสอร์ทเราแต่ว่าก็เหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์อะไรกันมากกว่าที่เป็นคนมาพักที่รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณโอมลองชิมส้มฟ้าใสหน่อยนะคะอันนี้เป็นบริการพิเศษค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เฉลยว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนที่รีสอร์ทเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อก่อนต้นกาฝากมันก็เป็นแค่ไม้เล็กๆที่เลื้อยไปพันต้นไม้ใหญ่ๆพอนานไปมันก็เลื้อยพันต้นไม้จนหมดต้นแล้วก็ดูดกินต้นไม้จากภายในบางทีต้นไม้ส่วนใหญ่ในป่าก็ไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะหลายอย่างก็คือหมายถึงว่ามันก็มีทั้งร้านสวยคื
ีความสวยงามชมนกชมไม้เป็นจักรยานไปเที่ยวนู่นที่นี่มีความสดใสร่าเริงในตัวก็ประมาณนั้นนะครับผมไปทุกที่ไม่ค่อยมีหลักแหล่งก็ดีนะอิสระดีอยากไปไหนก็ไปได้เห็นอะไรต่างๆมากมายไม่เหมือนฉันต้องดูแลที่นี่จากพ่อช่วยพี่สาวทำงานไม่ค่อยออกไปไหนกับเขาหรอกมันก็ไม่ดีไปหมดทุกอย่างครับผมเองก็คิดว่าผมอยากจะหยุดพักหนึ่งฉันก็เหมือนกันเทอร์เรอร์โรแมนติกประมาณนี้มันเป็นส่วนผสมของหนังสยองขวัญและหนังรักในเรื่องเดียวกันสิงอยู่ในตัวเรา
ตัวคนนั้นก็จะแล้วก็เขาจะกินตับไตไส้กินจากด้านไหนกินจนในที่สุดปุ๊บเมื่อเขากินจนหมดร่างเนี่ยปอดตัวนั้นก็จะยึดร่างนั้นเป็นของมันเองนี่คือความหมายของกาฝากซึ่งมันก็เป็นมีความหมายเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องการเรื่องของการที่แบบว่าคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะเข้าไปอยู่ในสัดส่วนของคนคนหนึ่งแล้วก็จะกืนกินเขาเป็นหนังเรื่อง
มันไม่ใช่แค่รีสอร์ทสวยใสอะไรต่างๆที่ทุกคนคาดไม่ถึงจะได้เห็นในเรื่องนี้ค่ะมันจะค่อยๆคลายโปมาเรื่อยๆแล้วรองสนุกแน่นอนค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องการฝากด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ผมได้รับบทที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็มีพี่นักแสดงแล้วก็พี่ผู้กำกับหรือพี่ทีมงานคนที่แบบประสบการณ์สูงก็อยากจะฝากไว้เรื่องนึงเรื่องนี้เป็นหนังที่ตอนแรกค่อนข้างมาจะแบบเป็นแนวนึงแล้วพอตอนหลังจะปึ๊บพลิกเป็นอีกแนวนึงเลยครับก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อมูลเรื่องผมว่าเป็นข้อมูลดีเรื่องนึงครับเรื่องการฝากครับฝากติดตามไว้เยอะนะครับขอบคุณครับก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เป็นฝีมือของพี่โขมค่ะซึ่งใครที่เคยชมผลงานของพี่โขมอยู่แล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผลงานของพี่โขมเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วยังไงก็อยากจะฝากเรื่องการฝากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะก็เป็นหนังผีอีกแนวนึงนะคะที่รับรองว่าสนุกแน่นอนน่ากลัวแน่นอนค่ะก็อย่าลืมตามชมภาพยนตร์นะครับเรื่องการฝากนะฮะทางช่องไทยฟิล์มของทรูครับผมขอบคุณมากครับอยากมันเป็นการลองแบบใหม่นะฮะในการที่เอาหนังรักกับหนังสยองขวัญเข้ามาผสมแหละเราก็พยายามจะให้มันลงตัวที่สุดผมว่านี่ต้องเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ฝากไว้ครับอยากให้ไปดูกันเพราะว่ามันมีหลากหลายอารมณ์สนุกเหมาะสำหรับการนั่งดูอยู่บ้านครับโอเคครับThank you.
่